بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضايا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغروربسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ก่อนอื่นขอสุกตอลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในวันที่สำคัญก็คือวันที่จะหาทุนให้กับครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องราวของอิสลามเรื่องราวที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ทุกคนตระหนักทุกคนรับรู้ว่าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราจะกลับไปฉะนั้นโลกดุนยานี้ถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่เรียนรู้พี่น้องครับอยู่ยากคำว่าอยู่ยากนั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ทั้งมุสลิมให้ทั้งมุมินและให้แม้กระทั่งคนกาฟิรินอินนัลลอฮะยุติดดุนยาลิมัยยูฮิบุวะมัลลายูฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดวะลายุติดดีนอิลลาลิมัยยูฮิบจะไม่ให้ศาสนานอกจากคนที่อัลลอฮ์รักฉะนั้นใครที่อยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์ต้องพัฒนาตัวเองทำอย่างไรให้เป็นมุสลิมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกาติฮ์วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอัลลอฮฺกล่าวเตือนว่าโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮฺอย่างจริงๆและอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมพี่น้องฉะนั้นเรามาวันนี้เพื่อที่จะมาช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์นะครับเพื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะนั้นอยู่รอดคือถ้าเราเป็นพ่อแม่เราไม่ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับลูกเนี่ยพี่น้องนั่นคือพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูกับเราในอาคิเราะห์นั้น
เพราะว่าพ่อแม่นั้นน่ะก็มีความสามารถในการที่จะปกป้องไฟร้อนๆในดุนยาแต่ครูบาอาจารย์นั้นสามารถในการที่จะปกป้องไฟในอาคิเราะห์ได้คือไฟนรกได้ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สุขภาพเราดีมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมากมายก่ายกองและเราไม่ช่วยเหลืองานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แสดงว่าเราก็ใช้ชีวิตเหมือนกับคนแขกในปัจจุบันนี้กินแล้วก็นอนแล้วก็สืบพันธุ์แล้วก็ตายทำไมล่ะครับระดับของคนเนี่ยมันมีอยู่ 4-5 ระดับด้วยกัน 1 คนแขกนี่ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น 2 คนอิสลาม 3 คนมุสลิม 4 คนมุมิน 5 คนมุตตะกีน 6 คนมุฮซินีนมันตายระดับได้แต่ระดับต้นๆอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกาติโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายเอ๋ยพี่น้องครับคำเรียกของคนในดุนยานี้ก็มีระดับที่เรียกเราคนอาเลมจะคุยพ่อแม่จะคุยระดับรัฐมนตรีจะคุยระดับนายกจะคุยระดับกษัตริย์จะคุยแต่คำพูดของคนที่วาญิบจะต้องสดับรับฟังและเก็บเอามาคิดนั้นก็คือคำพูดของคนที่สร้างมนุษย์และสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเราในดุนยานี้คือคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับใครก็ตามไม่ภูมิใจกับกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์และฮุกมของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นบีมาบอกไม่ภูมิใจไม่ดีใจก็แสดงว่าคนเหล่านั้นไม่ดีใจในการที่จะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลกุรอานแต่ละอายะห์ที่เราได้อ่านนั้นคนในยุคต้นเนี่ยนะเขาอ่านกุรอานแล้วเนี่ยเขารักษาข้อห้ามข้อใช้ไว้อย่างดีแต่คนในยุคนี้อ่านกุรอานรักษาเพื่อให้ถูกตัวอย่างเดียวและไม่นำมาซึ่งการปฏิบัตินั่นแหละครับในกุรอานจึงบอกว่าจะมีคนรุ่นชั่วติดตามคนรุ่นแรกมายังไงล่ะครับคนรุ่นชั่วคือไม่ปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้ว่าเราต้องกลับเนี่ยถามว่าเราจะทำอย่างไรให้เราดีใจในขณะที่ความเจ็บป่วยมาถึงเราและเราคิดว่าความเจ็บป่วยครั้งนี้น่าจะถึงอายันทำอย่างไรเราจะดีใจกับความเจ็บป่วยครั้งนี้ก็หมายความว่าที่นบีได้บอกเอาไว้ให้คิดถึงอัลลอฮ์ในขณะที่ชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวของเราได้รับกับความผาสุกและก็สุขภาพดีและก็ร่ำรวยให้คิดถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะคิดถึงเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตในโลกดุนยานี้แต่ในขณะที่เรามีที่อัลลอฮ์ได้ให้ริสกีกับเรามากมายก่ายกองเราพูดผิดพี่น้องพออัลลอฮ์ให้ลูกกับเรามาเราบอกว่าลูกฉันพออัลลอฮ์ให้ทรัพย์สมบัติเรามาเราบอกว่าสตังฉันไหนครับคนที่บอกว่าลูกฉันทรัพย์สมบัติของฉันที่ดินฉันอพาร์ตเมนต์ของฉันน่ะยกมือให้ผมชื่นใจหน่อยสิไม่ใช่นะพี่น้องท่านเป็นเพียงผู้ดูแลไม่ใช่เจ้าของให้รู้ตัวไว้ด้วยเพราะฉะนั้นวะอัมฟิกูมิมมาจะอัลกุมมุสตักลาฟีนาฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนของอัลลอฮ์ไม่ใช่เจ้าของ
คนอีกมากไหมครับพี่น้องที่ไม่รู้ตัวเองเวลาอัลลอฮ์ให้พูดอย่างหน้าตาเฉยนี่ของฉันนนของฉันไอ้นี่ของฉันเปล่าครับแม้กระทั่งตัวของท่านก็ไม่ใช่ของท่านถ้าของท่านจริงหรือของเราจริงทำไมปล่อยให้ตายล่ะทำไมปล่อยให้วิญญาณถูกดึงออกจากร่างฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับชายคนหนึ่งได้เข้าไปหาอาบาซารินเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะก็เข้าไปในบ้านของอาบาซารินก็ไปเดินดูในบ้านของอาบาซารินเดินดูสักพักหนึ่งก็บอกกับอาบาซารินว่าโอ้อาบาซารินเอ๋ยไอนามาตาอุกะไหนเล่าเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านของท่านน่ะเราไม่เห็นมีอะไรเท่าไหร่เลยเพื่อนของอาบาซารินบอกอย่างนี้ก็ล่ะอาบาซารินบอกว่าอินนาลานาไบตันตุวัดยิฮูอิไลเราเนี่ยมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราจะต้องมุ่งไปตอบกับเพื่อนว่าเราเนี่ยมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราจะต้องมุ่งไปก็ละเพื่อนของอาบาซารินบอกว่าอินนาฮูลาบุดดะลกะมินมาตาอินมาดุมตะฮาฮูนาแท้ที่จริงรู้แล้วแหละว่าเรามีบ้านอีกหลังที่เราจะกลับเราก็จะต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านไว้บ้างพี่น้องครับอาบาซารินบอกว่าลายะดะอูนาฟีฮิเจ้าของบ้านเขาไม่ให้เราอยู่เขาให้เรากลับเมื่อรู้ว่าเราจะกลับเนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่รับรู้อะไรเลยได้ไหมลูกได้ส่งเขาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามหรือไม่หลานได้ให้เขาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาหรือไม่พี่น้องครับผมไม่อยากจะพูดคำต่อไปนี้บางคนเนี่ยดีใจลูกสามคนทำงานหมดทำงานดีๆเงินเดือนคนละ30,000 30,000สามคน90,000เวลาสิ้นเดือนก็มาให้พ่อคนละ10,000 10,000 10,000พ่อดีใจครับที่ได้เงินเดือนจากลูกแต่ลูกผินหลังให้กับศาสนาเนี่ยเราเป็นพ่อชนิดไหนพี่น้องเราเป็นพ่อแม่ชนิดไหนที่เห็นลูกเดินกำลังจะคว่ำหน้าสู่เหวนรกของอัลลอฮ์และก็ดีใจพี่น้องแสดงว่าใครเป็นพ่ออย่างนี้ก็แสดงว่าวางแผนที่จะให้อาซาบกับลูกในวันอาคิเราะห์พี่น้องครับเราอยู่กันไม่นานในโลกดุนยานี้เดี๋ยวเราก็กลับแล้วขั้นดีก็60ขั้นดีก็70และเราจะทำอย่างไรในวันที่เราถูกกลับคืนไปสู่อาคิเราะห์นั้นเป็นวันที่เรามีเพื่อนในกูโบที่มีหน้าตาหล่อเหลามากเราเตรียมเพื่อนกันหรือยังพี่น้องครับวันนี้ผมรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับเพิ่งจะกลับจากอุตรดิตถ์เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้และเดี๋ยวต้องไปนัดอีก2ชั่วโมงผมคงไม่ถึงชั่วโมงหรอกครับแต่ให้ข้อคิดกับพี่น้องไว้ยอมรับครับเมื่อเราอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ยากในการที่จะรับฟังให้เหมือนซึมซับเข้าไปในหัวใจเพราะเรายังกินอยู่นะครับแต่ที่บ้านผมนั้นเป็น2หลังครับอีหลังหนึ่งเป็นห้องกระจกที่จะเข้าฟังแลนั้นและได้รับความรู้เหมือนกับมันซึมซับเข้าไปในเลือดในเนื้ออย่าเป็นคนที่กินยาแล้วไม่เข้ากระเพาะเมื่อไม่เข้ากระเพาะมันก็ไม่ซึมไปในสายเลือดเมื่อไม่ซึมไปในสายเลือดเราจะปฏิบัติตัวหรือเปลี่ยนแปลงให้มาเข้าใจซุนนะห์ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้พี่น้องครับฉะนั้นวะกานะอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีบินอาบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านบอกว่าอินนัดดุนยากะดิรตะฮะลัตแท้จริงดุนยานั้นท่านผินหลังมันมาไกลแล้วอย่างผมนี่72ครับผินหลังให้ดุนยามา72ปีหันกลับก็มองไม่เห็นแล้ววะอันนัลอาคิเราะฮ์แต่อาคิเราะฮ์นั้น
เรากำลังมุ่งหน้าไปหามันอายุอย่างผมนี่มันเดินเข้าหาหลุมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายว่าจะตกไปวันใดเท่านั้นเองฉะนั้นวะลิกุลลิมินฮุมาบานูนนี่คือคำพูดของท่านไซนาอาลีที่เป็นชาวสวรรค์พี่น้องเห็นไหมครับลูกศิษย์ของอาจารย์อาดัมสามคนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นลูกของท่านท่านภูมิใจไหมเป็นพ่อแม่อยู่ดุนยาคุณต้องเหนื่อยเพื่อที่จะให้ลูกได้เข้าใจศาสนาอย่าเหนื่อยที่จะต้องให้ลูกจบอย่างโน้นจบอย่างนี้อิสลามไม่ห้ามแต่เราจะประกันได้ไหมเมื่อลูกจบแล้วมีเงินเดือนกินเนี่ยเขาจะมีศาสนาควบคู่ไปด้วยผมก็คนนานแล้วครับคน70กว่าปีแล้วเนี่ยเห็นมาเยอะรุ่นพ่อเนี่ยยังแกร่งพอหลุดถึงลูกพอหลุดถึงลูกค่อยๆแผ่วพอหลุดถึงหลานฮิยาบหลุดและทุกวันนี้อะไรเกิดขึ้นที่อัลลอฮ์ยังเลี้ยงโควิดให้อยู่ในดุนยานี้เพื่อที่จะให้คนเราที่ใช้ชีวิตผินหลังให้กับอัลลอฮ์นั้นได้กลับมาทบทวนตัวเองอัลลอฮ์ยังไม่ให้หายพอหายแล้วเราอาจจะกลับไปทรยศต่ออัลลอฮ์ใหม่อัลลอฮ์คุมโควิดให้อยู่อย่างนี้พี่น้องหลานผมเข้าโรงพยาบาล นะครับลูกของพี่ชายก็โรงพยาบาลที่เป็นคนถ่ายไลฟ์สดให้ผมเนี่ยผมโทรไปเมื่อวานนี้กับทีมงานของผม 2-3 คนและท่านอิหม่ามตอเลบอีกคนหนึ่งไปอยู่ร่วมกันที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เขาบอกกับผมว่านะเอ้ยฉันดีใจเหลือเกินที่อัลลอฮ์ให้ฉันมารักษาตัวที่โรงพยาบาลฉันได้มีโอกาสอ่านดุอาฉันได้มีโอกาสท่องกุรอานฉันได้มีโอกาสเข้าใกล้อัลลอฮ์สำหรับคนที่เข้าใจศาสนาบาลามันคือเนี่ยมัดแต่สำหรับบุคคลที่ไม่เข้าใจศาสนาบาลาคือความโหดร้ายเพราะอะไรพี่น้องทีวีศาสนามีมา10ปีแล้วเราเคยแบ่งเวลานั่งดูในเรื่องราวศาสนากับลูกๆไหมถ้าไม่เคยนั่งดูในเรื่องราวศาสนากับลูกๆท่านจบชีวิตลูกไม่เข้าใจศาสนาลูกจะอยู่กับใครผมถามผู้ชมทุกคนที่มาในงานวันนี้ดังนั้นท่านไซนาลีบอกว่าลิกุลลิมินฮูมาบานูนทุกคนมีลูกมีหลานฟากูนูมินอับนาอิลอาคิเราะห์ท่านทั้งหลายทำให้ลูกของท่านนั้นหลานของท่านนั้นเป็นลูกหลานอาคิเราะห์ด้วยนี่ใครพูดนี่คือไซนาลีบินอบีตอลิบมุบัสซะรูนบินยันนะวะลาตะกูนูมินอับนาอิดดุนยาอย่าได้ให้เป็นลูกของท่านแค่ดุนยาใช้ให้มันทำงานให้เงินเดือนให้กับเราอย่างเดียวลูกไม่ละหมาดไม่สนอย่าเป็นบุคคลอย่างนี้ท่านรับไม่ไหวหรอกครับอาซาบในอาคิเราะห์ฟะอินนันยาวมาอามะลุนวันนี้เป็นวันที่จะต้องทำวะลาฮิซาบุนไม่มีการสอบวะกอดันฮิซาบุนวะลาอามันพึ่งนี้คืออาคิเราะห์มีแต่สอบและไม่มีอามันไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบาดุสลับคนสลับในยุคของท่านนบีนั้นบางคนกล่าวว่ามานิมตุเนามันก็ทั่วกัดฉันจะไม่นอนไปนะครับในยามค่ำคืนจนกว่าฉันจะพูดกับตัวของฉันเองว่าฉันต้องตื่นแน่เมื่อนอนไปแล้วนั่นคือคนในยุคต้นเขากลัวอย่างนี้กลัวนอนแล้วจะกลายเป็นอาคิเราะห์เมื่อตื่นมาแต่เรานี่นอนด้วยและกลด้วยไม่เคยตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนไม่เคยละหมาดดูฮาไม่เคยละหมาดวิเตสเพราะเรายุ่งอยู่กับเรื่องของดุนยาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมได้บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าดุนยานี่อยู่ยากอัลลอฮ์ให้กับคนทุกคนให้ทั้งคนชั่วคนเลวให้ทั้งกาเฟรให้ทั้งมุสลิมแต่อัลลอฮ์จะไม่ให้ศาสนานอกจากคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมพี่น้อง
ความสำคัญในเรื่องของการศึกษานี่สำคัญไหมคำตอบคือสำคัญครับพี่น้องสำคัญครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกดุนยานี้คนที่เข้าใจศาสนารอดทั้งสองโลกแต่คนที่ไม่เข้าใจศาสนานั้นจะรอดในดุนยาเหมือนกับคนกาฟิรีนที่ได้บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาเล่าให้เราฟังในอัลกุรอานรับบานาอัจญิลลานากิตตานากับเลอมินฮิซาบโอพระเจ้าของเราขอพระองค์จงนำมาให้กับเราอย่างเร่งด่วนเลยเอาดุนยาเนี่ยอาคิเราะห์ไม่เอาแล้วนี่คืออัลลอฮ์ให้กับคนกาเฟตแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาล่ะทำไมล่ะครับเราละหมาดเราจ่ายซะกาตเราทำความดีแต่คนกาฟิรีนบางครั้งทำกระตูล้อลวงนบีล้อเลียนนบีด่าพระเจ้าของเราด่ารอซูลทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้เขาได้รับกับความร่ำรวยอย่างมากมายก่ายกองฉะนั้นถ้าเราไม่แบ่งเวลาในการที่จะรับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราอาจจะจบชีวิตในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะเราไปอิจฉาคนกาเฟรที่อัลลอฮฺให้กับเขาแต่พอเราดูอัลกุรอานเราฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์ขออัลลอฮ์อย่าให้ฉันเหมือนกับให้กับกาเฟตเลยทำไมล่ะครับพ่อคนกาเฟตเขาบอกอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงนำมาให้กับเราในดุนยานี้อาคิเราะห์ฉันไม่ต้องการแล้วเอาไหมล่ะครับให้อัลลอฮ์ให้เรารวยเนี่ยเหมือนกับกาเฟตแต่ในอาคิเราะห์ไม่ได้แล้วไม่มีมุสลิมคนใดหรอกครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่จะต้องการที่จะอัลลอฮ์ให้เขาเหมือนกับกาเฟตฉะนั้นคนมุสลิมพี่น้องครับแน่นอนเลยวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเขาฟิวัดยัววะนักซิมมินัลอัมวานวัลอัมฟุซิวัสมาราตวะบัสซิริซอบิรีนเวลาเราอ่านกุรอานนะครับเหมือนกับที่ผมบอกคนสลับเขาอ่านแล้วเขารักษาข้อใช้ข้อห้ามแต่คนในยุคนี้ส่วนใหญ่แล้วอ่านกุรอานแล้วจะรักษาให้ถูกครบอย่างเดียวความหมายการปฏิบัติไม่นำมาซึ่งการปฏิบัตินี่คือความหายนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดวิกฤตในโลกดุนยาในปัจจุบันนี้วะลานับลูวันนะกุมชัดครับเราสอบเจ้าแน่ล้านเปอร์เซ็นต์บิไซอิมมินัลเขาสอบเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือความกลัวนี่เอามาเป็นเรื่องแรกเลยตั้งไว้เป็นเรื่องแรกเลยทีนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องจำไว้นะถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์กลัวทั้งหมดในดุนยานี้กลัวจนกลัวลูกจะไม่มีอะไรกลัวหลานจะเป็นอย่างนั้นกลัวนู้นจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์กลัวทุกเรื่องแต่ถ้ากลัวอัลลอฮ์ไม่กลัวอะไรเอาไปฝังไว้ในเส้นเลือดพี่น้องทั้งหลายเราซอฮาบะเวลาเขาลงสนามเขาต้องการอะไรเขาขอจบชีวิตในสนามรบนั่นคือคนในยุคต้นคนเหล่านั้นเหมือนกับไม่มีเวลาในการที่จะประกอบอาชีพเหมือนกับเวลาไม่มีเวลาในการที่จะกินการที่เขาเดินตามล่าหาหะดีษบางที่200โลบางที่300โลขี่อูฐตามล่าหาหะดีษต้นเดียวถามว่าอะไรที่เป็นอาหารให้เขาอิ่มพี่น้องครับความรู้ที่เขาเข้าใจศาสนาไงที่เขาเข้าใจศาสนาทำให้เขาอิ่มฉะนั้นพี่น้องครับถ้าอยากจะสุขในดุนยาในอาคิเราะห์ไม่ยากเลยเหนื่อยในดุนยานี้เหนื่อยเพื่อจะให้ลูกเข้าใจศาสนาตอลบุลอูลาซาฮิรุลไลละต้องการความเลอเลิศในต้นชีวิตในขณะที่อยู่ในกุบฏนะครับต้องการความสุขในบั้นปลายชีวิตต้นชีวิตเจ้าต้องเหนื่อยเหนื่อยคืออะไรคนมุสลิมเนี่ยพี่น้องจำไว้นะจะได้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมในขณะที่เขาประกอบอาชีพในดุนยานี้เขาเหนื่อยแค่เรือนร่างเท่านั้นแต่หัวใจของเขาสายตาของเขาที่อัลลอฮ์ให้มาเขาจะมองว่าเมื่อไรการใช้ของอัลลอฮ์จะมาถึงฉันหัวใจของเขาจะผูกมัดอยู่กับเรื่องราวที่อัลลอฮ์ใช้แต่ร่างกายในดุนยาเขาเหนื่อยนี่คือผู้ศรัทธา
แต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุมินล่ะเขาเหนื่อยทั้งใจและก็เหนื่อยทั้งกายเพราะเขาไม่ได้แบ่งเวลาในการดำเนินชีวิตให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการศึกษาถามว่าสำคัญไหมพี่น้องเนอะอัลอิลมุอันนัลอิลมะความรู้และความเข้าใจศาสนานั้นมันจะเปิดประตูแห่งความดีทั้งหมดในดุนยานี้พี่น้องซาลิกะอันนะฮูยะตะอัลลัมุซิยะตะอัลวะอิลอิบาดะห์เพราะว่าเขารู้ความยิ่งใหญ่ในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดกว้างฟะยะตะอัลลัมุฟะรออิดมินัลอัสออิรเขาเข้าใจและรู้ในเรื่องฟัรดูต่างๆและพิธีกรรมต่างๆพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเวลาว่างนะครับในดุนยานี้จะเป็นของเขาหมดเขาจะไม่ละหมาดฟัรดูอย่างเดียวไปสังเกตง่ายคนที่ละหมาดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะรับของเขาเนี่ยสังเกตตรงไหนครับไม่ได้สังเกตฟัรดูสังเกตตื่นมาในยามค่ำคืนไหมหลังเที่ยงคืนแล้วละหมาดวีเตตไหมละหมาดดูฮาไหมฟัรดูที่ปรามทั้งเรื่องชั่วเรื่องซินาและสื่อของซินานั้นมันจะผลักดันหัวใจของเราว่าจะนอนตื่นยันซุบฮ์เลยไม่ได้ตั้งแต่ซุบฮีจนกระทั่งถึงซูรีจะไม่เอาหน้าผากสู้อยู่ต่ออัลเลาะห์เลยไม่ได้แล้วก็เวลา7ชั่วโมงเนี่ยจากซุบฮีถึงซูรีเนี่ยเราเอาเวลาเหล่านี้ไปทำอะไรอยู่กลางนาละหมาดดูฮาได้ไหมกำลังทำสวนละหมาดดูฮาได้ไหมพี่น้องนี่คือเป็นข้อสังเกตว่าฟัดดูของคนคนนั้นน่ะอัลเลาะห์จะรับหรือไม่ก็นบีบอกอ่ะหะดีษกุดซีบ่าวนั้นยังทำตัวใกล้ชิดไปอย่างฉันด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นนวาฟิลและพี่น้องลองตื่นดูนะในช่วงตีสองครึ่งถึงตีสามเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยสุญูดและคุยกับอัลลอฮ์ตัวต่อตัวเสียงนี่มันนิ่งสนิทยิ่งบ้านนอกบ้านผมเนี่ยพี่น้องครับพอหัดทำเข้าแล้วนี่ต่อไปเราเลิกไม่ได้แล้วเราเลิกไม่ได้แล้วถามว่านบีทำงานใหญ่ไหมครับใหญ่ที่สุดและอัลลอฮ์บอกยังไงยืนละหมาดในยามค่ำคืนทุกอย่างปรับทุกกระชั้นและขันจะแก้ปัญหาให้แต่ทุกวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาในปัจจุบันนี้ผมคงจะฝากไว้ช่วงสุดท้ายนะครับผมกลัวที่สุดคืออะไรกลัวที่สุดคือละหมาดห้าเวลาไม่ขาดเลยแต่เป็นการละหมาดแบบประเพณีเป็นการละหมาดแบบประเพณีเขาละหมาดก็ละหมาดไปเถอะละหมาดอย่างนี้น่ะจะผลักดันให้เราจ่ายซะกาตไหมบวชประเพณีบวชอย่างนี้น่ะลิ้นยังนินทากล่าวร้ายคนอื่นไหมฮัจญ์ประเพณีไปเห็นที่กำเนิดศาสนามา4ครั้งแล้วไปมา4ครั้งแล้วกลับมาก็ยังมาสวนกิตาบุลลาและสุนนะของท่านรอซูลอันนี้ทำฮัจญ์ประเพณีใช่ไหมพี่น้องนี่น่ากลัวที่สุดและมีมากไหมคนที่ทำฮัจญ์แบบประเพณีคนที่ละหมาดแบบประเพณีคนที่ถือศีลอดแบบประเพณีคนเหล่านี้จะไม่ให้ความสำคัญกับของฝากที่อัลลอฮ์ฝากเขาไว้ยังไงล่ะครับไม่ให้ความสำคัญลูกฉันเงินฉันนี่ฉันได้กำไรปีนี้2ล้านเพราะการวางแผนของฉันที่ดีไม่เอาริซกีไปเกี่ยวกับอัลลอฮ์เลยพี่น้องครับขอฝากไว้แค่นี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์